ดูอีกเรื่องนึงซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นวันหยุดแต่ว่าประเด็นทางการเมืองนั้นไม่หยุดนะครับเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างจะใหญ่อยู่อย่างต่อเนื่องเหมือนกันกับกรณีของการแต่งตั้งอาจารย์วิสนุเครืองามให้เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะครับล่าสุดครับทางประธานวิปัฐบาลก็ออกมายอมรับแล้วนะครับว่ามีสอสอเพื่อไทย บางคนนั้นก็ไม่พอใจกับเรื่องนี้ใช่คาว่าบางคนนะก็เห็นออกมาทางโซเชียลแต่เราไม่อยากบอกว่าเป็นใครให้ไปดูเองก็แล้วกันว่ามีแน่ๆนะครับที่ไม่เห็นด้วยและก็บอกว่าเตรียมประชุมเพื่อที่จะทําความเข้าใจกันกันกบสสในวันอังคารที่4มิถุนายนนี้เลยขณะที่รองโฆษกรัฐบาลก็ออกมาตอบโต้นะครับกรณีที่คุณรังสิมันโรมสสพักเก้าไกลที่ออกมาวิพากวิจาณนายกรัฐมนตรีกรณีที่แต่งตั้งอาจารย์วิษณุโดยขอให้ใจกว้าง เหมือนท่านนายกที่สามารถทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้นะครับโดยอยากจะให้ยึดเอาประโยชน์ของชาติบ้านเมืองนั้นเป็นหลักเอาไว้ก่อนนะครับไปดูเรื่องนี้กันสักหน่อยก่อนหน้านี้นะครับนายรังสิมันโรมสสพรรคเก้าไกลออกมาพูดถึงการที่นายเสถายทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอาจารย์วิศนุเครืองามเป็นที่ปรึกษาของนายกเป็นเพราะรัฐบาลขาดมือกฎหมายและก็บอกไปถึงโน่นเลยครับบอกว่าไม่มีความพร้อมในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยหรือเปล่า ก็ทาให้นางสาวเกนิกาอุ่นเจตรองโฆศกประจาสานักนายกรัฐมนตรีครับออกมาตอบโต้ทันควันเลยว่าไม่เป็นความจริงตามที่นายรังสีมันให้ความเห็นเพราะารัฐบาลมีความพร้อมในการบริหารประเทศอย่างเต็มที่นโยบายหลายเรื่องตอนนี้ก็เริ่มคืบหน้าการทํางานของพรรคร่วมรัฐบาลเหนียวแน่นและเป็นเอกภาพและการที่บอกว่าท่านนายกและรัฐบาลไม่พร้อมในการบริหารประเทศนั้นคงเป็นความเข้าใจผิดของคุณรังสีมันหรืออาจจะแกล้งไม่เข้าใจ เพราะว่ามักจะพูดเอามันแล้วก็ใช้คํานี้แรงกันนะครับบอกว่าตีกินไปวันๆด้วยซึ่งที่ผ่านมาท่านนายกเองก็ดูแล้วมุ่งมั่นทํางานครับเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนอย่างวันนี้ก็ไม่หยุดนะ,ะไปสมุดปราการด้วยนะครับก็รัฐบาลน,นั้นมีผลงานที่ประชาชนนั้นจับต้องได้แม้จะรู้ว่าการแต่งตั้งอาจารย์วิษณุจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาแต่ท่านนายกก็มองเรื่องของบ้านเมืองเป็นหลักการเอาคนที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วยงานให้บ้านเมืองนั้นย่อมเป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่า ดังนั้นการมัวแต่มานั่งจับผิดรัฐบาลใช้ปากทำงานชี้นิ้วไปมาอย่างเดียวคงจะมองว่ามือไม่พายเอาเท้าราน้ำและก็ขอให้ฝ่ายค้านนั้นใจกว้างเหมือนท่านนายกเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้อันนี้ต้องย้ำชัดๆเลยนะครับว่าก็อยากจะให้มองในเรื่องของประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลักเอาไว้ก่อนนะครับ ส่วนความเคลนไหวค่ะที่พักเพื่อไทยนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกพนตรีฝ่ายการเมืองพูดถึงเรื่องที่ท่านนายกจะตั้งอาจารย์วิชนุก็บอกว่าจะตั้งใครก็ตามก็คือว่าเป็นอำนาจของท่านนายก เพราะว่าท่านนายกคงมองว่าใครที่ทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้ก็จะแต่งตั้งคนนั้นคุณสมคิดเน้นย้านะคะว่าเราเนี่ยไม่ได้แบ่งฝกักแบ่งฝ่ายใครจะอยู่ฝ่ายไหนก็ไม่สําคัญค่ะเพราะว่าจุดสําคัญก็คือใครต่างหากที่เข้ามาช่วยประเทศชาติที่ดีขึ้นให้ดีขึ้นนั่นก็ดีทั้งนั้นค่ะอย่าไปตั้งอคติจนเกินไปอย่าไปคิดทางการเมืองมากนักบ้านเมืองจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ คุณสมคิดยังฝากไปถึงคุณรังสิมันนะคะบอกว่าคุณรังสีมันเนี่ยก็เป็นสสอ,อยู่มีสิทธิ์ในการตั้งกระทู้ถามในสภาก็ได้หรือถ้าหากว่าไม่ไว้วางใจก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบนี้ก็ทําได้อยู่แล้วส่วนการที่จะมาที่ทำเนียบเพื่อจะเป็นข่าวและเอาแอคชั่นให้กับตนเองก็มองว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควรค่ะอยากให้ต่างคนต่างทำหน้าที่สังคมการเมืองก็จะได้น่าอยู่มากขึ้นค่ะ นี่เป็นความเห็นของคุณสมคิดเชื้อคงนะคะคขณะที่คุณวิสุทธิชัยนรุนสสบัญชีรายชื่อจากพักเพื่อไทยและเป็นประธานวิปรัฐบาลค่ะก็ยอมรับแบบตรงๆเลยนะบอกว่ามีสสและสมาชิกพักเพื่อไทยบางคนไม่พอใจสําหรับการแต่งตั้งอาจารย์วิษณุเป็นที่ปรึกษาท่านนายกแล้วก็มาช่วยงานด้านกฎหมายของรัฐบาลค่ะ สาเหตุที่บางท่านบางคนมองแบบนี้เพราะว่าก็บอกว่าอาจารย์วิศณุเนี่ยเคยอยู่ฟังตรงข้ามกันมาหลายครั้งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันบ้างแต่สุดท้ายแล้วค่ะทั้งหมดทั้งมวลต้องมองไปถึงเป้าหมายหลักเป้าหมายหลักก็คือต้องใช้ความรู้ความสามารถของคนที่รู้มาแก้ปัญหามาช่วยเหลือประเทศชาติหากท่านนายกเป็นคนตั้งก็คงจะมีเหตุผลซึ่งเรื่องนี้คุณวิสุทธ์บอกมองว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะ ไม่ได้มีอะไรเสียหายแล้วก็เชื่อว่าท่านนายกคิดดีแล้วแต่ไม่ทราบว่าในอนาคตจะตั้งคนในพักมาดูแลเรื่องกฎหมายจริงหรือไม่ทั้งนี้ก็เชื่อว่าจะทำความเข้าใจกันได้เพราะว่าเดี๋ยววันที่4มิถุนายนจะมีการประชุมพักเพื่อไทยวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปสัมภาษณ์ท่านนายกนะครับท่านก็ให้สัมภาษณ์ ประเด็นของการทําคําชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญนะครับก็มีประเด็นที่ไปเกี่ยวข้องกับอาจารย์วิษณุด้วยว่าท่านนายกบอกว่าก็มีการปรึกษาอาจารย์วิษณุนะเพราะว่าเป็นหนึ่งในคนที่ต้องไปขอคําปรึกษาด้วยนะครับอรอติดตามกันดูก็แล้วก,กันที่ประชุมของพรรควันที่4นี้ผลออกมาจาะเป็นอย่างไรนะครับ